ยินดีต้อนรับเข้าสู่เบาใจคลาสรูมฉบับเรียนเองวันนี้พบกับวิชาวางแผนดูแลล่วงหน้าด้วยการ์ดแชร์กันท่านสามารถสั่งซื้อการ์ดแชร์กันได้ที่ www.peacefuldate.co หรือสั่งซื้อได้ทาง inbox fanpage peaceful date มาทำความรู้จักกับการ์ดแชร์กันการ์ดแชร์กันคือพื้นที่แบ่งปันมิตรภาพความเข้าอกเข้าใจและข้อมูลการดูแลผ่านการ์ดสนทนา6หมวดเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสื่อสารวางแผนดูแลล่วงหน้าเหมาะสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือผู้สนใจสนทนาเรื่องการวางแผนดูแลล่วงหน้าการ์ดแชร์กันประกอบด้วยการ์ดอารมณ์เป็นการ์ดที่ช่วยให้ผู้เล่นสื่อสารว่าอยากคุยหรือไม่อยากคุยเรื่องนี้เฉยๆหรือไม่เข้าใจในหัวข้อสนทนาการ์ดหมวดสนทนาประกอบด้วย6หมวดในแต่ละหมวดจะมีการ์ดภาพแตกต่างกันไปหมวดที่1การใช้เวลาว่างหมวดที่2ความสำเร็จความภาคภูมิใจหมวดที่3การจัดการทรัพย์สินหมวดที่4การจัดการดูแลร่างกายหมวดที่5การดูแลช่วงป่วยน้อยและหมวดที่6การดูแลช่วงป่วยหนักการปิดการสนทนาสำหรับสะท้อนความรู้สึกหลังจบกิจกรรมใช้เวลาในการทำกิจกรรมประมาณ1ชั่วโมงโดยคุณสมบัติของผู้นำคุยมีดังนี้เปิดใจรับฟังตั้งใจฟังไม่รีบแนะนำหรือพูดแทรกมีทักษะในการตั้งคำถามชวนสนทนาเคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวผู้เล่นผู้นำคุยสามารถเตรียมสมุดเบาใจเพื่อบันทึกเจตนาการวางแผนดูแลล่วงหน้าของผู้เล่นการสนทนาด้วยการแชร์กันผู้นำคุยจัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมนั่งสบายเป็นส่วนตัวผู้นำคุยแนะนำเป้าหมายของการสนทนาด้วยการ์ดแชร์กันประเมินแนวทางว่าจะคุยแบบใดคุยโดยมีผู้เล่นเป็นศูนย์กลางหรือผู้นำคุยเป็นศูนย์กลางก็ได้แบบที่1การสนทนาแบบมีผู้เล่นเป็นศูนย์กลางเริ่มต้นด้วยการ์ดอารมณ์นำมาวางเรียงไว้เป็นหมวดจากนั้นให้ผู้เล่นดูการ์ดหมวดสนทนาว่าอยากคุยหรือไม่อยากคุยเรื่องใดนำหมวดนั้นไปวางในหมวดที่ต้องการเช่นอยากคุยให้วางต่อที่หมวดอยากคุยไม่อยากคุยให้วางต่อที่หมวดไม่อยากคุยเป็นต้นผู้นำคุยจะเลือกคุยไปทีละหมวดโดยเลือกจากหมวดที่มีเลขน้อยไปเลขมากเริ่มต้นจากหมวดสนทนาที่ผู้เล่นอยากคุยในหมวดนั้นๆผู้นำคุยจะนำการ์ดภาพให้ผู้เล่นจัดวางว่าอยากคุยหรือไม่อยากคุยเรื่องใดโดยนำการ์ดภาพที่ต้องการคุยไปวางต่อไว้ในหมวดอยากคุยนำภาพที่ไม่ต้องการคุยนำไปวางต่อในหมวดไม่อยากคุยหรือหมวดอื่นๆเมื่อผู้เล่นจัดวางเสร็จแล้วผู้นำคุยชวนสนทนาเกี่ยวกับประเด็นในการ์ดเช่นคิดอย่างไรกับการ์ดใบนี้หรือช่วยขยายความการ์ดใบนี้หน่อยการ์ดที่ผู้เล่นไม่อยากคุยก็สามารถชวนคุยได้เช่นกันอาจถามว่าเพราะอะไรถึงไม่อยากคุยเรื่องนี้เมื่อคุยจบหมวดแล้วผู้นำชวนคุยในหมวดต่อไปทำเช่นนี้จนครบทั้ง6หมวดจบการสนทนาโดยใช้การ์ดปิดการสนทนาเพื่อประเมินว่าผู้เล่นมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรหลังเล่นจบผู้นำคุยกล่าวขอบคุณและปิดการสนทนาแบบที่2การสนทนาแบบผู้นำคุยเป็นศูนย์กลางเนื่องจากผู้เล่นบางท่านไม่สะดวกในการจัดระเบียบการ์ดด้วยตนเองเช่นอ่านหนังสือไม่ออกมองเห็นไม่ชัดหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้นำคุยอาจลดทอนการสนทนาให้ง่ายขึ้น
โดยนำการ์ดภาพมาเป็นหัวข้อในการชวนคุยคุยตามลำดับจากหมวดเลขน้อยไปหมวดเลขมากผู้นำคุยเพียงถามผู้เล่นว่าอยากคุยเรื่องนี้หรือไม่หรือคิดอย่างไรกับการ์ดใบนี้หากผู้เล่นยินดีคุยในหัวข้อนั้นๆผู้นำก็สามารถชวนคุยต่อได้เลยแต่หากผู้เล่นปฏิเสธก็สามารถข้ามไปสนทนาการ์ดใบถัดไปทำเช่นนี้จนสนทนาครบทุกหมวดหากผู้นำคุยรู้จักผู้เล่นเป็นอย่างดีสามารถลดทอนการสนทนาได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เล่นเป็นสำคัญช่วงหลังสนทนาเมื่อสนทนาครบทั้ง6หมวดแล้วผู้นำคุยพิจารณาว่าผู้เล่นต้องการบันทึกความต้องการในการดูแลล่วงหน้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่หากต้องการก็สามารถนัดเขียนสมุดเบาใจร่วมกันในครั้งถัดไปหากผู้เล่นมีความต้องการที่จะส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนดูแลล่วงหน้าผู้นำคุยอาจส่งต่อข้อมูลหรือนัดประชุมครอบครัวให้รับรู้ร่วมกันท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในคู่มือการ์ดแชร์กันหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อินบ็อกซ์แฟนเพจ Peaceful Dateขอให้มีความสุขกับการวางแผนดูแลล่วงหน้าด้วยการ์ดแชร์กัน